นับสนุนโดย KRD เกมถูกเกมมีคุณภาพรับเกมทันทีพร้อมระบบสุ่มเกมเทพต้องนี่เลย KRD.in.th กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมซีวาร์นะครับเย่ แล้วก็สาระแทบไม่มีครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่อง Creepy Pasta ก็เป็นตำนานเมืองทางฝั่งโซนยุโรปโซน USA ครับเป็นตำนานที่เกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ริบบิ้นสีเขียวครับผมเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยเย่เมื่อนานมาแล้วมีเด็กหญิงหน้าตาน่ารักอยู่คนหนึ่งเด็กคนนี้มีริบบิ้นสีเขียวพันอยู่รอบคอเสมอๆวันหนึ่งเธอได้ไปที่โรงเรียนแล้วก็ได้เจอกับเด็กชายคนหนึ่งเด็กชายคนนั้นชื่อแจ็คเดี๋ยวอีกแล้วเหรอวะทำไมชื่อมันโหลจังโดอันนั่นก็แจ็คอันนี้ก็แจ็คในห้องเรียนแจ็คจะนั่งอยู่ข้างหลังเธอเสมอจนมีวันนึงแจ็คสังเกตเห็นได้ว่าเด็กหญิงคนนี้มีริบบิ้นสีเขียวพันอ้อมคออยู่แต่ว่าทำไมล่ะทำไมกันทำไมเธอไม่เอาริบบิ้นไปผูกเป็นโบอย่างที่เด็กผู้หญิงคนอื่นๆเขาทำกันทำไมคำถามนี้ค้างอยู่ในใจแจ็คตลอดมาจนมาวันนึงแจ็คจึงถามเธอไปว่าทำไมเธอถึงผูกริบบิ้นไว้ที่คอด้วยล่ะทำไมไม่เอาไปมัดผมเหมือนคนอื่นๆแจ็คถามเธออยากรู้จริงๆน่ะเหรอได้สักวันหนึ่งเดี๋ยวฉันจะบอกเธอนะเธอให้สัญญากับแจ็คจนเวลาผ่านไปทั้งคู่เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นระหว่างช่วงพักกลางวันของทั้งคู่แจ็คตัดสินใจชวนเธอออกเดทแจ็คได้ถามคำถามเดิมกับเธออีกครั้งหนึ่งทำไมเธอถึงต้องใส่ริบบิ้นไว้ที่คอด้วยนะเธอหัวเราะแบบประหม่าและพูดว่าฉันจะบอกนายก็ได้ถ้าเราแต่งงานกันแล้วอะนะหลังจากนั้นแจ็คก็ตกหลุมรักเธอเข้าให้แล้วแจ็คพยายามจีบพยายามตื้อจนเธอหันมารักเขาจนทั้งคู่รักกันและจนถึงวันหนึ่งทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันบนเตียงในคืนแรกหลังจากที่พิธีแต่งงานของทั้งคู่จบลงสิ่งเดียวที่ยังไม่ถอดออกจากร่างกายของหญิงสาวก็คือริบบิ้นสีเขียวแจ็คสงสัยและก็ได้ถามเธอไปอีกครั้งนึงว่าโอเคตอนนี้เราแต่งงานกันแล้วคุณจะบอกผมได้หรือยังว่าทำไมคุณยังถึงใส่ริบบิ้นสีเขียวนี่อีกฉันจะบอกคุณก็ได้นะแต่ตอนนั้นเราต้องมีลูกด้วยกันก่อนเธอบอกและทั้งคู่ก็โซเดมาคอมกินตับกันอย่างอริดอร่อยวันเวลาได้ผ่านไปทั้งคู่ได้มีลูกสาวและลูกชายด้วยกันแจ็คก็เลยถามคำถามเดิมๆได้โปรดทำไมคุณถึงไม่ยอมบอกกับผมด้วยว่าคุณใส่ริบบิ้นสีเขียวนี่ไว้ทำไมแจ็คถามนี่แจ็คถ้าคุณยังรักฉันจริงๆอยู่คุณเลิกถามคำถามแบบนี้ได้แล้วสักวันหนึ่งฉันจะบอกคุณเองเธอตอบด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดแจ็คของเราพอเจอคำตอบแบบนี้ก็เลยต้องเลิกถามคำถามนี้ไปเลยและก็ทำใจยอมรับความจริงที่ว่าเมียของเขาจะผูกริบบิ้นไว้ที่คอตลอดเวลาริบบิ้นปริศนาริบบิ้นลึกลับนี่ก็ยังคงเป็นคำถามที่อยู่ในหัวแจ็คตลอดมาเวลาผ่านไปทั้งคู่เริ่มแก่ตัวลงหญิงชราเริ่มเจ็บป่วยแจ็คพาภรรยาของเขาไปที่โรงพยาบาลผ่านไปสัก2ชั่วโมงได้หมอได้ออกมาบอกกับแจ็คว่าภรรยาของเขานั้นอาการหนักมากอาจจะเสียชีวิตได้ภายในไม่ช้านี้แจ็คได้แต่นั่งเฝ้าภรรยาอยู่ข้างเตียงตลอดเวลาจนมาถึงวันหนึ่งแจ็คเริ่มเพ้อและเลื่อนลอยด้วยโรคชราภาพจนในที่สุดคำถามนี้ก็หลุดออกมาจากปากแจ็คเป็นคำถามเดียวที่เขาอยากรู้มาตลอดชีวิตที่รักได้โปรดบอกผมมาเถอะว่าทำไมคุณถึงต้องใส่ริบบิ้นสีเขียวนี่ไว้ที่คอด้วยเธองึมงำพยายามตอบด้วยเสียงที่แผ่วเบาและแหบพร่าโอเคฉันจะบอกคุณก็ได้งั้นคุณช่วยดึงโบสีเขียวนี้ออกไปทีสิแจ็คไม่รอช้ารีบลุกขึ้นมาจับเธอนั่งขึ้นและก็ดึงริบบิ้นสีเขียวนี้ออกจากคอเธอหลังจากที่แจ็คดึงริบบิ้นออกนั่นเองหัวของเธอก็หลุดออกมาจากปากก็จบไปแล้วนะครับกับ Creepy Pasta เรื่องริบบิ้นสีเขียวผมก็ไปได้อ่านคอมเมนต์นะครับหลายๆคนก็บอกว่าเรื่องนี้ก็มีหลายที่มาเหมือนกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างแทบจะเหมือนกันหมดเลยยกเว้นโบ
นะครับผมยกเว้นริบบิ้นที่บางคนบอกว่ามันอาจจะเป็นสีแดงบางคนก็บอกว่ามันอาจจะเป็นสีเขียวนี่ก็เป็นตลกร้ายอีกเรื่องนึงเลยนะครับผมได้อ่านผมอ่านจบปุ๊บนะครับเอ๊น่าสนใจมากครับผมก็เลยเอามาทำรายการสาระแทบไม่มีซะเลยครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับเย่ๆๆว้าฮ่าๆ